สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ทางช่องอัญชยาโคเชค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแอดมินก็จะพาทุกคนมาถักเสื้อกันหนาวตัวนี้แล้วก็กางเกงตัวนี้นะคะก็คือแมทชิ่งนะคะถักกันยาวๆทั้งเซตเลยนะคะคลิปเดียวจบนะคะแล้วก็สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าใส่สบายมากนะคะแล้วก็อุ่นนะคะเพราะว่าจะถักทึบนะคะแล้วก็กางเกงก็ถักทึบเหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะแอดมินก็ใช้ไหมสมูทคอตตอนนะคะเข็ม2เบอร์ค่ะแล้วก็แพทเทิร์นไลน์นะคะแล้วก็ขนาดไซส์ของตัวเสื้อนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเราจะถักด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเริ่มต้นถักเหมือนกันนะคะโดยด้านหน้าจะมีคอนะคะด้านหลังเราก็ไม่ต้องทำคอโดยแอดมินก็จะถักแอดมินก็จะสอนเฉพาะด้านหน้านะคะโดยเราก็จะคืนโซ่ไปด้านข้างก่อนนะคะแอดมินจะทำถักทั้งหมดนะคะ3สีนะคะโดยแอดมินก็จะใช้สีชมพูเข้มเป็นแถวแรกนะคะหรือว่าหลักแรกนะคะหรือว่าเริ่มต้นแถวนั่นเองค่ะโดยแอดมินก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด60โซ่นะคะหรือว่าทั้งหมด30ครึ่งนะคะเซนติเมตรนะคะทีนี้ถ้าใครอยากได้ตัวเสื้อยาวกว่านี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยนะคะโดยเสื้อตัวนี้นะคะแอดมินก็จะถักตั้งด้านข้างนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด60โซ่โดยจะแบ่งนะคะ10โซ่นะคะเป็นส่วนชายนะคะแล้วก็50โซ่เป็นส่วนตัวเสื้อนั่นเองค่ะโดยแอดมินก็จะถักตัวเสื้อก่อนนะคะให้เราขึ้นโซ่2ค่ะจากนั้นทำลายครึ่งพอ1คอนะคะหรือว่าลายทีนะคะทั้งหมด50หลักนะคะสำหรับลายทีนะคะก็พันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปเข็มไหมผ่านขึ้นมาได้3ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง3ห่วงนะคะเราก็จะทำลายทีทั้งหมดนะคะ50หลักนะคะส่วน10หลักสุดท้ายเราก็จะแบ่งเป็นส่วนชายนะคะค่ะสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะบนจุด3จุดวิดีโอนะคะมีที่ปรับให้วิดีโอเล่นช้าหรือว่าเร็วขึ้นได้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะแล้วก็ปรับแล้วก็จะได้ถักตามกันไม่ยากนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าใส่สบายมากนะคะเพราะว่าแอดมินก็จะทำแบบแนวหลวมๆหน่อยนะคะก็ประมาณไซส์ M นะคะเท่าเทียบกับไซส์เสื้อกันหนาวทั่วไปนะคะทีนี้เราก็ดำเนินการต่อนะคะทำไปถึง10หลักสุดท้ายนะคะ10หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะทำลายคอทอหรือว่าลาย X นะคะสำหรับลาย X นะคะเราก็แทงเข็มลงไปเข็มไหมผ่านขึ้นมาได้2ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง2ห่วงค่ะเราก็จะทำลาย X นะคะ10หลักสุดท้ายค่ะการสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปต่อตรงขอบเสื้อนะคะหรือว่าชายเสื้ออีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะถักชายเสื้อนะคะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะเสร็จไปพร้อมกันเลยโดยเราก็ถักแนวตรงนะคะเป็นเส้นเดียวกันนะคะก็จะได้ดูสวยแล้วก็เป็นแนวเดียวกันนะคะเอางานออกมาก็จะเรียบร้อยกว่านะคะจะไม่มีปมใหม่นะคะทีนี้แอดมินก็จะเปลี่ยนสีนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนนะคะในหลักสุดท้ายนะคะแอดมินก็จะรวบด้วยสีชมพูอ่อนจากนั้นโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานนะคะทีนี้นะคะในแถวที่2นะคะแอดมินก็จะทำลายคอทอริ้วหลักนะคะหรือว่าลาย X ริ้วหลักหรือว่าลาย X back loop ollie นะคะโดยแทงเข็มเส้นเดียวเส้นหลังนะคะ10หลักนะคะพอเราทำลายคอทอริ้วหลัก10หลักเรียบร้อยนะคะถัดไปนะคะถ้าเรากันกลัวลืมนะคะให้เราหาที่เน้นจุดมาเน้นจุดไว้นะคะว่าตรงขอบชายระหว่างรอยต่อระหว่างขอบชายกับตัวเสื้อนะคะจะอยู่จุดไหนนะคะเวลาเราทำกลับมาจะง่ายแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องการนับด้วยค่ะแอดมินก็จะใช้กิฟต์ดำนะคะกิฟต์ที่เราผ่านการใช้งานมาประมาณ2ครั้งแล้วนะคะก็จะเวลาดึงเข้าดึงออกจะง่ายนะคะจากนั้นนะคะระหว่างตัวเสื้อตรงนี้นะคะแอดมินจะคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะโดยแอดมินจะทำลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทั้งแถวค่ะค่ะสำหรับลายครึ่งพอ1คอนะคะที่แอดมินคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะก็จะทำให้นะคะตัวเสื้อนะคะหรือว่าลายนี้นะคะเวลาเราทำเส้นกลางเส้นเดียวนะคะก็จะได้เนื้อที่นะคะ
ขยายหรือว่าได้เนื้อที่เยอะกว่านะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะแอดมินชอบในการปิดช่องโหว่ได้ดีนะคะเพราะว่าแอดมินอยู่ประเทศอังกฤษนะคะค่อนข้างจะมีลมนะคะอากาศหนาวนะคะจะเข้าตามรูนะคะถ้าสมมุติว่าเราแทงลงในลูปนะคะค่อนข้างจะหนาวแอดมินก็เลยต้องเกี่ยวเส้นกลางเส้นเดียวนะคะจากนั้นเส้นสองพิงงานนะคะทีนี้แอดมินก็จะทำลายครึ่งพอหนึ่งคอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปนะคะ50หลักนะคะส่วน10หลักสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะทำลายคอทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายค่ะตอนนี้นะคะเราดำเนินมาถึง10หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำคอทอริ้วหลักนะคะหรือว่า Single Crochet Back Loop Ollie นะคะ10หลักสุดท้ายใช้กลีบง่ายที่สุดเลยนะคะทุกคนก็เวลาเราดึงเข้าดึงออกนะคะแล้วก็จะไม่กินไหมนะคะใช้กลีบที่เราใช้แล้วนะคะประมาณครั้ง2ครั้งนะคะก็จะดึงเข้าดึงออกได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับเราด้วยนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราทำคอทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายเรียบร้อยนะคะจากนั้นโซ่1แล้วก็พิงงานนะคะต่อไปเป็นแถวที่4นะคะทำกลับไปเหมือนเดิมนะคะและ10หลักแรกนะคะเราก็จะทำคอทอริ้วหลักนะคะหรือว่า Single Crochet Back Loop Ollie นะคะ10หลักแรกนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราทำลายคอทอริ้วหลัก10หลักเรียบร้อยนะคะเราก็จะพิกนะคะเข็มไปทำลายครึ่งพอหนึ่งคอดูของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะ50หลักนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินบอกได้เลยว่าแอดมินเชื่อว่าหลายคนนะคะจะถักตามแอดมินไม่ยากนะคะเพราะว่าแอดมินแบ่งเป็นส่วนแล้วก็ทำแพทเทิร์นไว้ให้นะคะว่าแต่ละแถวสีอะไรจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มหลักหรือไม่เพิ่มหลักนะคะจะถักง่ายมากนะคะทีนี้นะคะเมื่อตรงนี้นะคะตรงสีชมพูตรงนี้นะคะเราก็ถักตรงอย่างเดียวนะคะเลยเราไม่ต้องเพิ่มหลักนะคะเราก็จะถักสีชมพูนะคะโดย50หลักก็ลายทีนะคะเลยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะ50หลักตรงขอบก็คงที่นะคะแล้วก็ทำลายคอทอนะคะหรือว่า Single Crochet Back Loop Ollie นะคะ10หลักนะคะแล้วก็จะถักลงไปนะคะถักไปนะคะจนกว่าจะถึง5แถวนะคะก็งานออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็สีชมพูเข้ม1แถวนะคะแล้วก็สีชมพูอ่อน5แถวสำหรับถักตรงนะคะต่อไปสีชมพูถัดไปนะคะแอดมินก็จะเพิ่มอีก5แถวโดยการเพิ่มหลักนะคะโซ่2นะคะจากนั้นในหลักแรกเราจะลง V นะคะสำหรับการลง V นะคะเราก็จะลงลายครึ่งพอหนึ่งคอ2ครั้งในหลักเดิมนะคะโดยแล้วก็ทำ V ลงไปในหลักแรกนะคะในหลักถัดมานะคะในหลักที่2นะคะหรือว่าหลักที่49นะคะจนกว่าจะถึง10หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะด้วยลายทีนะคะแล้วก็10หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำ Single Crochet Back Loop Ollie นะคะหรือว่าลายคอทอริ้วหลักนะคะ10หลักสุดท้ายค่ะสำหรับแถวที่7นี้นะคะเราก็จะเป็นการถักนะคะเพิ่ม V นะคะส่วนด้านบนหรือว่าใต้วงแขนของเรานะคะถักเฉียงขึ้นไปนะคะให้ได้รูปทรงหรือว่าส่วนเว้าของใต้วงแขนนะคะต่อไปเป็นแถวที่8นะคะแล้วก็โซ่1พิงงานแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักกลับมานะคะ10หลักแรกนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะหรือว่าลายทีนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวยาวไปถึงหลักสุดท้ายค่ะพอหลักสุดท้ายเราก็จะเพิ่ม V นะคะด้วยการลงลายครึ่งพอหนึ่งคอ2ครั้งในหลักเดิมนะคะในหลักสุดท้ายนะคะถัดไปนะคะแล้วก็โซ่2พิงงานนะคะ2หลักแรกนะคะแล้วก็ลง V นะคะหรือว่าลายครึ่งพอ1คอนะคะ2ครั้งในหลักเดิมนะคะถัดไปนะคะแล้วก็ลงลายครึ่งพอ1คอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปถึง10หลักสุดท้ายค่ะ10หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักนะคะหรือว่า Single Crochet Back Loop Ollie นะคะแล้วก็เพิ่ม V นะคะในการเฉียงขึ้นไปนะคะทั้งหมด5แถวนะคะเท่ากับนะคะสีชมพูเราก็จะได้ทั้งหมด10แถวนะคะแล้วก็สีชมพูเข้มอีก1แถวก็เป็น11แถวนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อแอดมินได้ทั้งหมด11แถวเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีครีมนะคะสำหรับสีชมพูนะคะ
เราก็ตัดได้เลยนะคะต่อไปเป็นแถวที่12นะคะเราก็จะทำลายคอทอนะคะริ้วหลักนะคะหรือว่าซิงเกิลโครเชต์แบ็กลูปวอลลี่ทำกลับไปนะคะ10หลักนะคะจากนั้นอีก55หลักนะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยของเส้นกลางเส้นเดียวยาวไปนะคะจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับสีครีมนะคะเราจะไม่มีการเพิ่มหลักแล้วนะคะสำหรับสีครีมตรงนี้แต่ในหลักสุดท้ายเมื่อจบหลักสุดท้ายแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด30โซ่นะคะเป็นการเพิ่มนะคะทำตัวไหล่ขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็โซ่2นะคะแล้วก็ทำกลับมานะคะเป็นแถวที่13นะคะทุกคนนะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอ1คอนะคะหรือว่าถักกลับมานะคะในตัวโซ่ตรงนี้นะคะด้วยลายครึ่งพอ1คอ10หลักนะคะพอเราถึงตัวเสื้อนะคะที่เราคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะสำหรับลายครึ่งพอ1คอนะคะเราก็ทำคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะสำหรับตัวเสื้อตรงนี้นะคะจนกว่าเราจะถึง10หลักสุดท้ายค่ะ10หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะลงลาย single crochet back loop ollie นะคะหรือว่าลาย x นะคะริ้วหลักนะคะ10หลักสุดท้ายค่ะต่อไปค่ะโซ่1พลิกงานนะคะแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักนะคะ10หลักแรกนะคะถัดไปแล้วก็ทำลายครึ่งพอ1คอด้วยของเส้นกลางเส้นเดียวยาวไปนะคะจนจบแถวค่ะตัวนี้ก็จะถักง่ายนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเราก็ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็ถักยาวไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนตรงไหล่นะคะว่าหรือว่าตัวเสื้อนะคะส่วนด้านหน้าของเรานะคะก่อนที่เราจะไปถักแบ่งส่วนคอนะคะทีนี้สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะให้เราถักตรงไปอย่างเดียวนะคะในส่วนไหล่ตรงนี้ให้เราไปจบที่แถวที่27นะคะก็จะอยู่ที่ชายตรงเสื้อพอดีนะคะส่วนตรงขอบแล้วก็คงที่จนกว่าเราจะจบตัวเสื้อนะคะหรือว่าเราทำตรงไปอย่างเดียว15นะคะ15แถวแอดมินก็จะบวก1แถวเป็นโซ่นะคะก็แถว16แถวนั่นเองค่ะก็หาไปจบที่แถวที่27นะคะทีนี้ต่อไปนะคะแถวที่28นะคะเราก็จะทำขึ้นไปนะคะก็จะทำลายคอทอริ้วหลักนะคะ10หลักแรกนะคะแล้วก็ถัดมาแล้วก็ทำลายครึ่งพอ1คอเดือดของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะจนกว่าเราจะถึง2หลักสุดท้ายค่ะ2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะเป็นการทำเฉียงลงไปนั่นเองค่ะสำหรับการรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปแล้วก็พันหัวเข็มอีกรอบนึงแทงเข็มลงในหลักถัดไปนะคะก็ดึงไหมผ่านขึ้นมานะคะได้5หัวก็รวบทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นโซ่2แล้วก็พลิกงานจากนั้น2หลักแรกนะคะเราก็จะรวบ2หลักเป็น1หลักค่ะถัดไปนะคะเมื่อเรารวบ2หลักเป็น1หลักใน2หลักแรกเรียบร้อยนะคะหลักถัดไปนะคะเราก็ลงลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปถึง10หลักสุดท้ายค่ะสำหรับ10หลักสุดท้ายนะคะก็เช่นเดิมนะคะเราก็ทำลายคอทอริ้วหลักนะคะ10หลักสุดท้ายค่ะโซ่1ค่ะแล้วก็พิงงานนะคะแถวที่30นะคะแล้วก็ทำขึ้นไปนะคะด้วยลายคอทอนะคะริ้วหลัก10หลักแรกแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะก็จะไปทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปจนกว่าจะถึง2หลักสุดท้าย2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะทีนี้โซ่2แล้วก็พี่งาน2หลักแรกนะคะแล้วก็รวบ2หลักเป็น1หลักค่ะจากนั้นนะคะถัดไปเราก็ลงลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปถึง10หลักสุดท้าย10หลักสุดท้ายก็ทำลายคอทอริ้วหลักนะคะ10หลักสุดท้ายก็ดำเนินการต่อนะคะตั้งแต่เรารวบ2หลักเป็น1หลักนะคะให้ทำกลับไปกลับมาให้ได้ทั้งหมด12แถวนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักตรงอย่างเดียวนะคะโดยไม่มีการเพิ่มหลักแล้วนะคะ
จากนั้นนะคะแถวที่40นะคะทำขึ้นไปนะคะด้วยข้อทอริ้วหลักนะคะ10หลักนะคะส่วนที่เหลือนะคะเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทุกหลักค่ะโซ่2พลิกงานแถวที่41นะคะแล้วก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปถึง10หลักสุดท้ายค่ะ10หลักสุดท้ายก็ทำลายข้อทอริ้วหลักค่ะก็ทำกลับไปกลับมานะคะให้ได้ทั้งหมด6แถวค่ะก็จะอยู่ที่แถวที่45นะคะก็จะอยู่ที่ชายพอดีนะคะแอดมินก็ลืมบอกทุกคนไปนะคะให้สังเกตง่ายๆนะคะว่าแถวขี้เราถักลงนะคะแถวคู่ให้เราถักขึ้นข้างบนค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนที่เราต้องทำเฉียงขึ้นไปนะคะจากนั้นนะคะแถวที่46นะคะทำข้อทอริ้วหลักนะคะ10หลักแรกนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปถึงหลักสุดท้ายค่ะหลักสุดท้ายให้เราลง V นะคะหรือว่าลายครึ่งพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะถัดไปค่ะโซ่2พลิกงานในหลักแรกนะคะเราก็จะลง V ค่ะหรือว่าลายครึ่งพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมถัดมานะคะแล้วก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวยาวไปถึง10หลักสุดท้ายค่ะ10หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำลายข้อทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายค่ะต่อไปเป็นแถวที่48ค่ะ10หลักแรกทำข้อทอริ้วหลักค่ะจากนั้นให้เราทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวยาวไปถึงหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายให้เราลง V นะคะหรือว่าลายครึ่งพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดำเนินการต่อนะคะเราก็ทำกลับไปกลับมานะคะตั้งแต่ที่เราเพิ่ม V นะคะให้เราทำทั้งหมด12แถวค่ะต่อไปนะคะไปถักส่วนลายอีกข้างหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะแถวที่58 10หลักแรกทำลายข้อทอริ้วหลักค่ะ10หลักแรกจากนั้นก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปจนถึงหลักสุดท้ายค่ะจากนั้นโซ่2พลิกงานค่ะทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางนะคะยาวไปนะคะจนกว่าเราจะถึง10หลักสุดท้าย10หลักสุดท้ายให้เราทำลายข้อทอริ้วหลักค่ะ10หลักสุดท้ายจากนั้นนะคะเราก็ดำเนินการต่อนะคะทำกลับไปกลับมานะคะให้ได้ทั้งหมดนะคะ15แถวนะคะแล้วก็ให้เราไปจบนะคะแถวอีกบวกอีก1แถวนะคะเพราะว่าที่ด้านข้างเราทำโซ่นะคะบวกอีก1แถวแอดมินก็จะทำให้ไปจบที่แถวที่73นะคะก็จะจบที่ธงขอบชายพอดีนะคะเท่ากับเราก็จะทำเพิ่มไปอีก16นะคะจากนั้นเราก็นับย้อนลงมานะคะทั้งหมด30หลักนะคะเราก็จะแบ่งทำส่วนแขนกันนะคะตัวนี้เราก็จะถักใต้วงแขนนะคะทีนี้แล้วก็เปลี่ยนสีค่ะสำหรับใครที่ทำเปลี่ยนสีเหมือนแอดมินนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆฝั่งซ้ายมือนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นการรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะใต้วงแขนค่ะไม่ได้เพิ่ม V นะคะจากนั้นต่อสีใหม่ได้เลยนะคะ10หลักแรกทำลายข้อทอริ้วหลักค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอ1คอนะคะยาวไปจนกว่าเราจะถึง2หลักสุดท้ายค่ะ2หลักสุดท้ายเราก็จะรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะใน2หลักสุดท้ายค่ะ
จากนั้นโซ่สองพิงานค่ะสองหลักแรกนะคะเราก็จะรวบสองหลักเป็นหนึ่งหลักนะคะถัดไปนะคะเราก็จะลงลายครึ่งพอหนึ่งคอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปจนกว่าเราจะถึง10หลักสุดท้าย10หลักสุดท้ายให้เราลงลายคอทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ทำกลับไปกลับมานะคะด้วยการรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะใต้วงแขนนะคะทำกลับไปกลับมาให้ได้ทั้งหมด5แถวค่ะพอเราได้5แถวเรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เราทำตรงอย่างเดียวค่ะ5แถวนะคะโซ่2นะคะแล้วก็พิงงานนะคะทีนี้ได้5แถวเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มหลักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำตรงอย่างเดียวค่ะก็ทำลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะแต่ละหลักนะคะจนกว่าจะถึง10หลักสุดท้าย10หลักสุดท้ายให้เราลงลายคอทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำกลับไปกลับมานะคะสีชมพูนะคะที่เราไม่ต้องเพิ่มหลักนะคะกลับไปกลับมาเพิ่มอีก5แถวนะคะเท่ากับเราทำเฉียงลงนะคะ5แถวนะคะทำตรง5แถวนะคะก็ทั้งหมด10แถวนะคะแล้วก็แถวสุดท้ายนะคะก็จะทำตรงนะคะด้วยสีชมพูเข้มนะคะก็อยู่ที่แถวสุดท้ายได้เลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแถวสุดท้ายนะคะเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะต่อไปนะคะตรงโชลเดอร์ตรงนี้นะคะหรือว่าตรงไหล่นะคะแอดมินจะเก็บขอบนะคะก่อนที่เราจะไปต่อกับด้านหลังนะคะเพราะว่าเวลาเราต่อออกมานะคะงานจะเรียบร้อยกว่านะคะทีนี้ให้เราเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้เราทำกลับไปกลับมานะคะก็จะได้ทั้งสองด้านเลยนะคะให้เราเลือกฝั่งที่เราจะเอาไว้เป็นส่วนด้านหน้านะคะให้เราถักในส่วนด้านนอกของตัวเสื้อนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเก็บด้วยลายคอทอนะคะทั้งหมดนะคะเฉพาะตรงไหล่นะคะทั้งหมด16แถวตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วแต่กำลังมือของเรานะคะถ้าเราเก็บนะคะลายคอทอนะคะในส่วนโชลเดอร์ตรงนี้นะคะตรงไหล่ตรงนี้นะคะเราเก็บได้จำนวนหลักเท่าไหร่นะคะให้เราเก็บฝั่งด้านหลังให้ได้จำนวนหลักเท่ากันนะคะเพราะว่าเราต้องไปเก็บขอบด้านบนไหล่นะคะในส่วนด้านหลังให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าจำนวนหลักเท่ากันแล้วเวลาเราเย็บติดเข้าด้วยกันนะคะตรงไหล่นะคะงานออกมาก็จะได้พอดีกันแล้วก็ดูสวยด้วยค่ะเราเก็บฝั่งนี้เรียบร้อยนะคะให้เราไปเก็บฝั่งตรงข้ามนะคะหรือว่าฝั่งซ้ายมือเก็บให้เหมือนกันนะคะในส่วนด้านไหล่ของเรานะคะค่ะเมื่อเราเก็บตรงไหล่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยนะคะให้เราตัดใหม่ได้เลยนะคะทีนี้ที่แอดมินนับนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเก็บฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะแอดมินก็ต้องเก็บให้ได้จำนวนเท่ากันนะคะเพราะว่าถ้าไม่เท่ากันนะคะเวลาเราไปเย็บติดกับด้านหลังนะคะหรือว่าด้านซ้ายขวามันจะไม่บาลานซ์กันนะคะทีนี้เวลาเราถักนะคะเราก็ถ้าเอาฝั่งนี้นะคะเป็นด้านนอกนะคะเราก็ต้องเก็บลายคอทอในส่วนด้านนอกเราก็จะสตาร์ทตรงที่เริ่มจากคอตรงนี้นะคะออกไปหาตัวแขนเสื้อค่ะค่ะตอนนี้นะคะแอดมินนะคะถักเก็บขอบในส่วนโชลเดอร์หรือว่าตรงไหล่เรียบร้อยนะคะงานออกมาก็ประมาณนี้นะคะ
จัมป์นะคะหรือว่าชายเสื้อนะคะตัวเสื้อนะคะเสร็จไปพร้อมกันนะคะต่อไปนะคะเราไปถักในส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังตามที่แอดมินได้กล่าวไปนะคะด้านหลังให้เราทำเหมือนกันกับด้านหน้านะคะแต่เราจะไม่ทำคอนะคะเราทำตรงไปอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้เราทำในส่วนใต้วงแขนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาเก็บขอบด้านบนนะคะให้เราเก็บไปนะคะตรงนี้เมื่อเราเก็บขอบด้านหน้านะคะไปทั้งหมด15หรือว่า16แถวนะคะฝั่งตรงนี้เราก็ต้องเก็บเท่ากันนะคะทีนี้เราก็นับไปแล้วก็เก็บฝั่งถ้าฝั่งซ้ายมือเราก็เก็บตั้งแต่ฝั่งนี้นะคะออกไปนะคะค่ะเมื่อเราเก็บขอบนะคะตรงไหล่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็นำด้านหลังกับด้านหน้ามาจอยกันนะคะหรือว่าเย็บติดเข้าด้วยกันค่ะในส่วนบนไหล่กันนะคะค่ะสำหรับงานออกมานะคะก็ประมาณนี้นะคะด้านหน้ากับด้านหลังก็ได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปต่อสองข้างเข้าด้วยกันนะคะแอดมินก็จะต่อในส่วนด้านในของขออภัยค่ะเราก็จะต่อในส่วนด้านนอกของตัวเสื้อนะคะเพราะว่าแอดมินนะคะจะทำลายสลิปสติกนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากจะทำต่อกันด้วยลายนี้นะคะก็สามารถเย็บติดกันได้โดยใช้เข็มนะคะร้อยติดกันได้เลยนะคะให้เราร้อยฝั่งละเส้นนะคะงานออกมาจะสวยกว่านะคะแต่แอดมินเลือกที่แอดมินจะต่อนะคะด้วยลายสลิปสติกนะคะโดยใช้โครเชต์ฮุกนะคะค่ะให้เรานำไหมมานะคะแล้วก็แทงเข็มลงในหลักแรกนะคะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายได้หมดนะคะแต่ถ้าเราทับฝั่งไหนแล้วนะคะเราก็ต้องทำทับฝั่งนั้นก่อนนะคะจนกว่าเราจะจบแถวนะคะจากนั้นแอดมินก็จะแทงเข็มลงข้างขวาก่อนนะคะ1เส้นแล้วก็ฝั่งซ้ายอีก1เส้นนะคะทับกันแบบนี้แล้วก็ดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะอันนี้ตรงแอดมินนะคะจะถักในส่วนด้านนอกของตัวเสื้อนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ใช้เข็มนะคะให้เราร้อยนะคะในส่วนด้านในของตัวเสื้อนะคะทีนี้เราก็ทำนะคะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายแบบนี้ได้หมดนะคะแล้วก็แต่ละหลักนะคะจนกว่านะคะที่เราจะไปถึงส่วนตรงคอเสื้อค่ะทีนี้นะคะตัวนี้แอดมินก็จะต่อการหลายๆแบบนะคะเผื่อเวลาเราชอบแบบไหนนะคะต่องานแบบไหนออกมานะคะจะได้ดูสวยแอดมินก็จะได้มีการดัดแปลงดีไซน์ออกมาเรื่อยๆนะคะทีนี้แอดมินก็เลยให้ทุกคนเห็นว่าบางครั้งแอดมินก็จะใช้เข็มนะคะบางรอบแอดมินก็จะใช้โคเชต์ฮุกนะคะบางรอบจะใช้จอยกันด้วยลายซิงเกิลโคเชต์นะคะหรือว่าลายเอ็กหรือว่าบางครั้งแอดมินก็จะทำต่อกันด้วยลายสลิปสติกแบบนี้นะคะแล้วแต่งานนะคะแอดมินก็จะต่อหลายๆแบบนะคะเพราะว่าแอดมินอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาแอดมินตอบแบบนี้นะคะงานออกมาก็จะเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะทีนี้หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะดึงไหมให้แน่นนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะเมื่อเราต่อฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราไปต่อฝั่งซ้ายมือต่อให้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราต่อตรงไหล่เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปต่อตรงด้านข้างนะคะตรงด้านข้างแอดมินก็จะจอยกันด้วยลายซิงเกิลโครเชต์นะคะในส่วนด้านในของตัวเสื้อนะคะแต่สำหรับใครที่เย็บกันนะคะหรือว่าเย็บติดด้วยใช้เข็มนะคะแล้วก็ใช้แบบตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีผลอะไรนะคะแล้วแต่ความสะดวกของเราได้เลยค่ะทีนี้แอดมินก็จะนำไหมมาต่อนะคะใช้ไหมที่สีชมพูเข้มนะคะเหมือนด้านข้างของเรานะคะสีจะได้แมทนะคะจากนั้นแอดมินก็จะจอยสองข้างด้วยกันด้วยลายซิงเกิลโครเชต์แต่ละหลักจนกว่าเราจะจบแถวค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทาคอเสื้อนะคะหรือว่าปกคอเสื้อนะคะทีนี้แอดมินก็จะแบ่งกึ่งกลางนะคะแบ่งครึ่งนะคะทีนี้แอดมินก็จะกลับนะคะจะกลับงานนะคะให้อยู่ในส่วนด้านหลังของตัวเสื้อนะคะอันนี้อยู่เราจะถักในส่วนด้านนอกของตัวเสื้อนะคะจากนั้นให้เรานำไหมมาต่อนะคะจากนั้นเราก็จะเก็บขอบก่อนนะคะด้วยลายคอทอนะคะหรือว่าซิงเกิลโคเชต์นะคะแต่ละหลักนะคะให้ล้อมรอบนะคะตัวคอเสื้อนะคะให้เราเก็บเหมือนที่เราเหมือนเก็บตรงไหล่นะคะเก็บเหมือนกันนะคะหรือว่าเก็บตามแอดมินได้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินไม่สามารถบอกได้นะคะว่าหลักต่อหลักไหมหรือว่าแถวต่อลายคอทอ1หลักไหมนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะอยู่ที่กำลังมือของแอดมินนะคะแอดมินก็จะถักแนวแบบนี้นะคะเหมือนที่แอดมินได้สอนตรงถักบนไหล่ไปเรียบร้อยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นการถักเฉียงลงนะคะแอดมินก็จะสอนนะคะเวลาเราเก็บนะคะถ้าเราเก็บไหมเส้นเดียวได้ยิ่งดีนะคะตรงกรอบขอบนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่มันเป็นช่องโหว่มากเกินไปนะคะให้เราแทงเข็มเอาเส้นไหมเส้นหลังเข้ามาด้วยนะคะให้ปิดช่องโหว่ไปด้วยนะคะงานออกมาก็จะได้ดูเรียบแล้วก็ดูสวยด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จบงานด้วยสลิปสติ๊กนะคะหรือว่าแทงเข็มลงไปนะคะที่เราขึ้นโซ่นะคะดึงไหมพานจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนเข็มใช้เข็มเบอร์เล็กลงนะคะงานออกมาก็เวลาเราเก็บขอบนะคะจะดูเรียบร้อยกว่านะคะที่เราไม่เก็บขอบค่ะจากนั้นนะคะแอดมินก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด8โซ่นะคะทีนี้ถ้าใครอยากได้ตัวปกคอเสื้อนะคะยาวกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นโซ่1นะคะจากนั้นแอดมินก็จะทำลายคอทอกลับมานะคะแต่ละหลักนะคะจากนั้นนะคะจอยกับตัวคอเสื้อนะคะหลักนะคะด้านหลังนะคะจอยด้วยสลิปสติ๊กนะคะ1หลักนะคะจากนั้นเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะแล้วก็4อีก1หลักนะคะแล้วก็ทำลายคอทอนะคะริ้วหลักนะคะกลับไป8หลักค่ะคอทอริ้วหลักนะคะเช่นเดิมนะคะแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักโดยแทงเข็มลงเส้นเดียวเส้นหลังนะคะของแถวแรกนะคะแต่ละหลักนะคะจนกว่าเราจะจบแถวนะคะรู้ว่าจะจบทั้งหมด8หลักจากนั้นนะคะโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานค่ะแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักกลับไปเหมือนเดิมค่ะ8หลักค่ะจากนั้นนะคะจอยด้วยสลิปสติ๊กนะคะกับคอเสื้อนะคะเส้นเดียวด้านในของคอเสื้อนะคะที่เราเก็บขอบจากนั้นหลักถัดไปนะคะแล้วก็4นะคะหรือว่าสลิปสติ๊กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักกลับมาเหมือนเดิมค่ะ8หลักเราก็จะทำกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะให้จบรอบคอเสื้อของเราค่ะThank you.
ตอนนี้นะคะแอดมินดำเนินมาถึงแถวสุดท้ายเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำสองข้างต่อเข้าด้วยกันนะคะแอดมินก็จะตัดไหมเลยค่ะให้เหลือไหมนิดนึงนะคะเผื่อเวลาเราเย็บติดนะคะรอบนี้นะคะแอดมินก็จะใช้เข็มนะคะร้อยติดกันเลยค่ะค่ะจากนั้นก็ซ่อนไปใหม่ให้เรียบร้อยนะคะงานออกมาก็ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราไปถักตัวแขนเสื้อของเราค่ะตัวแขนเสื้อของเรานะคะเราจะถักสีชมพูนะคะเราก็จะเล่นสีนะคะจากนั้นนะคะให้เรานำสีชมพูนะคะมาเก็บขอบก่อนนะคะโดยแอดมินก็จะสตาร์ทนะคะนำไหมมาต่อใต้วงแขนก่อนนะคะจากนั้นก็เก็บด้วยลายคอทอนะคะแต่ละหลักนะคะให้จบรอบตัวแขนเสื้อค่ะสำหรับรอยต่อระหว่างต่อนะคะตรงนี้นะคะให้เราเก็บไป1หลักนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปทำแขนเสื้อนะคะเราจะใช้ตรงหลักนี้นะคะเป็นการทำแขนเสื้อหรือว่าถักโซ่ออกไปเป็นส่วนแขนเสื้อนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะรอบนี้นะคะเราก็จะเป็นการถักตัวแขนเสื้อนะคะเราจะถักต่อจากตัวเสื้อไปเลยนะคะทีนี้ให้เรานำไหมมาต่อค่ะระหว่างตรงไหล่นะคะตรงกลางไหล่ที่แอดมินได้กล่าวไปที่เราเก็บ1หลักนะคะในช่วงระหว่างรอยต่อนะคะจากนั้นนะคะให้เราขึ้นโซ่ไปทั้งหมด90โซ่นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ตัวแขนยาวกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากได้แขนสั้นกว่านี้นะคะ5ส่วนนะคะก็สามารถลดจำนวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะแอดมินก็จะแบ่งส่วนนะคะเป็นครอบแขนด้วยนะคะก็โซ่1นะคะจากนั้นก็ทำลายคอทอนะคะ10หลักค่ะเมื่อเราทำลายคอทอ10หลักนะคะ10หลักแรกตรงนี้นะคะในส่วนตัวแขนเสื้อนะคะแอดมินก็จะลงลายครึ่งพอนคอนะคะทั้งหมด80หลักค่ะค่ะตัวแขนเสื้อกันนะคะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะก็จะทำคล้ายๆกันนะคะตัวนี้เราก็จะเป็นการถักครอบแขนนะคะแล้วก็ตัวแขนเสื้อเสร็จไปพร้อมกันนะคะเป็นแนวตรงนะคะก็เป็นเส้นเดียวกันเช่นเดิมค่ะThank you.
ทีนี้นะคะเมื่อเราถึงหลักสุดท้ายนะคะเวลาเราต่อกับตัวของตัวเสื้อนะคะให้เราข้ามไป1หลักก่อนนะคะจากนั้นก็จอยด้วยสลิปสติ๊กนะคะดึงไว้ผ่านจากนั้นข้ามไปอีก1หลักค่ะแล้วก็สลิปสติ๊กอีก1ครั้งนะคะจากนั้นก็ทำลายครึ่งพอนคอกลับมานะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวเหมือนเดิมเหมือนตัวเสื้อนะคะคล้องเส้นกลางเส้นเดียว80หลักนะคะอีก10หลักสุดท้ายให้เราทำลายซิงเกิลโครเช่แบ็กลูปออลลี่นะคะหรือว่าลายคอทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายค่ะถัดไปค่ะโซ่1นะคะแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักนะคะหรือว่าซิงเกิลโครเชต์แบ็กลูปออลลี่นะคะ10หลักค่ะถัดไปนะคะก็ทำลายครึ่งพอนคอด้วยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปจนถึงหลักสุดท้ายค่ะเมื่อเราต่อกับตัวแขนเสื้อนะคะให้เราข้ามไป1หลักก่อนนะคะจอยด้วยสลิปสติ๊กนะคะก่อนจะขึ้นแถวใหม่ข้ามไปอีก1หลักนะคะแล้วก็สลิปสติ๊กนะคะแล้วก็หันกลับมานะคะแล้วก็ทำลายครึ่งพอนคอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปจนถึง10หลักสุดท้ายค่ะ10หลักสุดท้ายเราก็ทำลายคอทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะถึงมุมตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะใบใต้วงแขนนะคะเราให้เราหยุดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะมันจะมีความเฉียงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะสำหรับตรงโค้งใต้วงแขนตรงนี้นะคะตัวนี้แอดมินนะคะดำเนินมาถึงมุมเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราจอยเรียบร้อยนะคะสำหรับแถวนี้แล้วก็ข้ามไป1หลักค่ะสลิปสติ๊กค่ะจากนั้นเราหันมานะคะเราก็จะทำกลับไปนะคะให้เรารวบ2หลักเป็น1หลักนะคะใน2หลักแรกค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเรารวบ2หลักเป็น1หลักใน2หลักแรกเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลักถัดไปนะคะเราก็ทำลายครึ่งพอนคอด้วยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปจนกว่าเราจะถึง10หลักสุดท้ายค่ะ10หลักสุดท้ายก็ทำลายคอทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะโซ่1นะคะ10หลักแรกค่ะทำลายคอทอริ้วหลักนะคะ10หลักแรกจากนั้นเราก็ทำลายครึ่งพอนคอด้วยของเส้นกลางเส้นเดียวยาวไปจนกว่าเราจะถึง2หลักสุดท้ายค่ะ2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะรวบ2หลักเป็น1หลักก่อนเราจะจอยกับตัวแขนเสื้อนะคะให้เราข้ามไป1หลักเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้เราทำลายครึ่งพอนคอนะคะเวลาเราไม่สามารถต่อหลักต่อหลักได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปนะคะสำหรับตัวแขนเสื้อจากนั้นข้ามไป1หลักค่ะสลิปสติ๊กนะคะแล้วก็หันกลับมาค่ะถัด2หลักแรกนะคะก็เหมือนเดิมนะคะรวบ2หลักเป็น1หลักค่ะใน2หลักแรกนี้เรารวบ2หลักเป็น1หลักเรียบร้อยนะคะถัดไปแล้วก็ทำลายครึ่งพอนคอด้วยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะยาวไปถึง10หลักสุดท้าย10หลักสุดท้ายเราก็ทำลายคอทอริ้วหลัก10หลักสุดท้ายค่ะให้เราทำกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะทั้งหมด5แถวนะคะเฉพาะรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะเราก็จะจบที่5แถวจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะคะอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันค่ะค่ะตรงนี้นะคะแอดมินได้ครบเรียบร้อยนะคะทั้งหมด5แถวจากนั้นฝั่งนี้นะคะให้เรานำไหมมาต่อนะคะทำเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแต่เราให้เราเริ่มแถวแรกนะคะให้เรามาต่อในส่วนปลายตรงขอบแขนนะคะเราก็ทำ10หลักแรกนะคะทำลายคอทอแล้วก็ท
ถัดไปนะคะแล้วก็ทำลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะจนกว่าจะถึงโชเดอร์นะคะตรงไหล่นะคะแล้วก็เวลาจอยกับตัวแขนเสื้อเหมือนเดิมนะคะเราก็ข้ามไป1หลักก่อนแล้วก็สลิปสติ๊กนะคะก่อนจะขึ้นแถวใหม่เราก็ข้ามไป1หลักก่อนนะคะแล้วก็สลิปสติ๊กนะคะแล้วก็ทำแถวใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ทำกลับไปกลับมาเหมือนฝั่งที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันส่วนเวลาเราจอย2ข้างเข้าด้วยกันนะคะทีนี้นะคะแอดมินทำเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะถ้าค่ะตัวนี้นะคะให้เราเหลือไหมไว้นิดนึงนะคะเผื่อเวลาเราเย็บติดนะคะทีนี้งานของเราออกมาก็ประมาณนี้นะคะรอบนี้แอดมินก็จะเย็บติดนะคะแล้วก็จะเย็บในส่วนด้านในของตัวแขนเสื้อนะคะส่วนตรงใต้วงแขนตรงนี้นะคะให้เราเย็บหลักต่อหลักได้เลยนะคะสำหรับใต้วงแขนแล้วก็พลิกชิ้นงานออกมาค่ะในส่วนด้านในของตัวเสื้อนะคะจากนั้นใช้เข็มร้อยไหมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะก็เย็บติดเข้าด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็แอดมินก็จะเย็บมาฝั่งละเส้นนะคะฝั่งหนึ่งนะคะก็เส้นด้านในอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเส้นด้านนอกนะคะแล้วก็เย็บหลักต่อหลักได้เลยค่ะจนกว่าเราจะไปถึงใต้วงแขนค่ะทีนี้นะคะเราดำเนินมาถึงใต้วงแขนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะจับแบบนี้แล้วก็เย็บติดได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราทำแขนฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราไปทำอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อนะคะตั้งแต่ส่วนไหล่เหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ไปทั้งหมด90โซ่นะคะแล้วก็แบ่งส่วนนะคะครอบแขนแล้วก็ตัวแขนเสื้อนะคะแล้วก็ไปตรงจนถึงใต้มุมนะคะหรือว่ามุมใต้จักรแร้นะคะหรือว่าใต้วงแขนนะคะเราก็จะรวบสองหลักเป็น1หลักนะคะทั้งหมด5แถวค่ะทีนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะทุกคนการสำหรับใครนะคะถากตามแอดมินมาถึงตอนนี้นะคะแอดมินต้องกราบขอบพระคุณอย่างมากนะคะ
ใครนะคะถ้าชอบในการดีไซน์ของแอดมินนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางแอดมินด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นลายพื้นฐานเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือเราเล่นสีสันนะคะให้ตัวแขนเสื้อแล้วก็ด้านข้างนะคะที่ใครถักตัวกางเกงมาแล้วนะคะก็จะเป็นของเซตนี้นะคะก็คู่กันนะคะใส่แบบสปอร์ตหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าสปริงนะคะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็กับเสื้อตัวนี้นะคะก็ออกแนวสปอร์ตน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการดีไซน์ของแอดมินนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าแอดมินทำตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะแอดมินต้องกราบขออภัยในที่นี้นะคะค่ะจากนี้ไปค่ะก็จะเป็นการซ้อนทักตัวกางเกงกันนะคะแล้วก็ใช้สีเหมือนกันนะคะสำหรับตัวกางเกงค่ะก็จะได้เป็นแมชชิ่งกันนะคะก็เป็นเซตเดียวกันน่ารักน่ารักค่ะสำหรับอุปกรณ์การใช้วันนี้นะคะแอดมินก็จะใช้เข็มเบอร์เดียวจบงานเลยนะคะแล้วก็แพทเทิร์นลายค่ะแล้วก็ขนาดไซส์ของเรานะคะโดยวันนี้นะคะแอดมินก็จะใช้ไหมขนาดสีพายนะคะ3สีทั้งหมดนะคะโดยสีครีมนะคะสีชมพูอ่อนแล้วก็สีชมพูเข้มนะคะไหมขนาดสีพายค่ะทีนี้นะคะแอดมินก็จะใช้สีครีมนะคะเป็นสีหลักนะคะก็จะเริ่มถักตัวขากางเกงก่อนนะคะให้เราขึ้นปมใหม่นะคะให้เราขึ้นโซ่ไปทั้งหมด15โซ่นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ตัวขานะคะยาวกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ได้นะคะหรือว่าใครอยากได้กางเกงนะคะในช่วงขานะคะสั้นกว่านี้ก็สามารถลดจำนวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยนะคะเมื่อเราได้ครบจำนวน15โซ่เรียบร้อยนะคะเราก็จะขึ้นโซ่2นะคะแล้วก็ย้อนมานะคะในหลักที่3นะคะที่เราขึ้นไปนะคะเราก็จะทำนะคะในตัวกางเกงเราก็จะทำลายครึ่งพอนคอนะคะโดยพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมานะคะได้3ห่วงแล้วก็ดึงไหมผ่านทั้ง3ห่วงนะคะสำหรับกางเกงตัวนี้นะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอนคอทั้งตัวนะคะแต่ก็จะมีอีกแพทเทิร์นนึงนะคะทุกคนก็คือแอดมินก็จะคล้องเส้นกลางในแถวที่2นะคะตัวนี้นะคะในแถวแรกเราก็จะทำปกติไปก่อนนะคะด้วยลายครึ่งพอนคอนะคะแต่ละหลักนะคะจนกว่าเราจะครบ15หลักค่ะค่ะสำหรับมือใหม่หาถักนะคะหรือว่าที่ใครนะคะเข้ามาใหม่นะคะบน3จุดวิดีโอนะคะมีที่ปรับให้วิดีโอเล่นช้าหรือว่าเร็วขึ้นได้นะคะสำหรับนะคะกางเกงตัวนี้ของเราก็มีเซตเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เซตของกางเกงตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะเมื่อเราครบ15หลักเรียบร้อยนะคะเราก็ขึ้นโซ่2นะคะทีนี้พลิกงานนะคะทีนี้นะคะแอดมินก็จะทำลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะโดยเราจะคล้องนะคะในแถวแรกตรงนี้นะคะเราจะคล้องเส้นกลางนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นด้านหลังนะคะเส้นกลางแล้วก็เส้นหน้านะคะแอดมินก็จะคล้องเส้นกลางเส้นเดียวทั้งแถวค่ะเพราะว่าการคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะจะทำให้ตัวกางเกงนะคะมีขนาดทึบแล้วก็ดูหนานะคะแล้วก็ไม่มีช่องโหว่มากเกินไปถ้าสมมติว่าเราคล้องไปในลูปเลยนะคะก็จะมีช่องโหว่นะคะโดยแอดมินนะคะชอบที่คล้องเส้นกลางนะคะเพราะว่าตัวกางเกงนะคะจะได้ความพื้นที่เยอะกว่านะคะแล้วก็หนากว่านะคะแล้วก็ซึ่งตัวแอดมินนะคะอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะค่อนข้างจะหนาวนะคะแอดมินก็เลยจะชอบทำลายทึบขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะทำลายปกติได้หมดนะคะทุกคนนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่ความต้องการของเราได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นลายพื้นฐานเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นลายครึ่งพอนคอแต่แอดมินก็จะมีการดัดแปลงนิดนึงนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวทั้งแถวค่ะแต่เวลาลายออกมาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะก็สวยแตกต่างกันทั้ง2แบบนะคะก็สวยแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะก็สามารถทำตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ
ค่ะตอนนี้นะคะเราดำเนินมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเราจบหลักสุดท้ายนะคะในแถวที่2นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็พิกงานนะคะแล้วก็ในแถวที่3นะคะเราก็ทำเหมือนกับแถวที่2นะคะโดยแอดมินก็จะทำลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวทั้งแถวเหมือนเดิมค่ะในแถวที่3นะคะค่ะเมื่อเราจบแถวที่3นะคะแถวที่4นะคะที่5ที่6ที่7ที่8นะคะเราก็ทำเหมือนกันนะคะโดยแอดมินก็จะทำลายครึ่งพอหนึ่งคอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทั้งหมด8แถวนะคะทีนี้นะคะให้สังเกตดีๆนะคะแอดมินก็จะให้แถวคี่นะคะลงด้านล่างนะคะแถวคู่ขึ้นข้างบนนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะขึ้นโซ่นะคะหลังจากที่เราจบแถวที่8เรียบร้อยนะคะให้เราขึ้นโซ่ไปทั้งหมด55โซ่นะคะโดยส่วน55หลักตรงนี้นะคะแอดมินก็จะแบ่งเป็นส่วนหัวกางเกงนะคะทั้งหมด10หลักนะคะแล้วก็ตัวกางเกงนะคะทั้งหมด60หลักนะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะให้เราหาที่เน้นจุดมาเน้นจุดไว้นะคะแต่ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะแอดมินมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือตัวนี้ก็นะคะก็คือแอดมินทําเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะโดยจะแบ่งเป็นหัวกางเกงแบบนี้นะคะจะแบ่งคนละลายนะคะเราจะถักคนละลายนะคะส่วนลายด้านบนนะคะแอดมินก็จะทำลายคอทอนะคะจากนั้นโซ่1นะคะต่อไปนะคะแล้วก็ย้อนลงมา1หลักนะคะเราก็ทำลายคอทอนะคะ10หลักนะคะแต่ถ้าใครนะคะต้องการตรงหัวกางเกงนะคะใหญ่กว่านี้นะคะยาวกว่านี้นะคะก็สามารถถักลายคอทอเพิ่มอีกได้นะคะอาจจะ15หลักหรือว่า20หลักได้หมดนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะความต้องการของเราเลยนะคะทีนี้นะคะแอดมินก็จะแบ่งในส่วนหัวกางเกงนะคะ10หลักด้วยลายคอทอนะคะแล้วก็อีกส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะถักด้วยลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราทำจำนวนหรือว่าทำลายคอทอนะคะในส่วนหัวกางเกงนะคะจำนวน10หลักเรียบร้อยนะคะให้เราหาที่เน้นจุดมาเน้นจุดนะคะแอดมินอยากแนะนำว่าเราใช้กริปง่ายที่สุดนะคะถ้าสมมติว่าเราดึงเข้าดึงออกนะคะจะง่ายนะคะให้เราใช้กริปที่เราใช้แล้วนะคะสักครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะมันจะไม่กินใหม่นะคะส่วนหลักที่เหลือที่เราทำโซ่ตรงนี้นะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอหนึ่งคอกลับไปนะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอหนึ่งคอกลับไปนะคะจนกว่าเราจะจบจำนวนโซ่นะคะอีก15หลักสุดท้ายนะคะที่เราทำส่วนขาขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะ15หลักค่ะตรงนี้นะคะคือส่วน15หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทั้งหมดนะคะ15หลักนะคะสุดท้ายเลยนะคะแต่นี่แหละแถวถัดไปนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของตัวกางเกงนะคะเราก็จะคล้องเส้นกลางเส้นเดียวไปนะคะทั้งหมดเลยนะคะ60หลักนะคะถ้าเราทำกลับไปนะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าที่แอดมินทำลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะจะมีส่วนนะคะทึบแล้วก็ไม่มีช่องโหว่มากเกินไปนะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะแอดมินต้องขออภัยนะคะอาจจะพูดติดขัดๆนะคะเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยสบายนะคะทีนี้นะคะสุดแถวนะคะแล้วก็โซ่2พิงานกลับมานะคะทีนี้ถัดไปนะคะต่อไปเป็นแถวที่10นะคะเราก็ทำลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวกลับไปนะคะ60หลักนะคะส่วน10หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะทำลายคอทอริ้วหลักนะคะหรือว่าซิงเกิลโคเช่แบ็กลูปออลลี่นะคะทีนี้นะคะเมื่อเราดำเนินมาถึงครึ่งพอหนึ่งคอนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวเรียบร้อยนะคะ60หลักตรงนี้นะคะลายคอทอ10หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะทำคอทอนะคะแบ็กลูปออลลี่นะคะหรือว่าลายคอทอริ้วหลักนะคะโดยแทงเข็มลงเส้นเดียวเส้นหลังนะคะจะเห็นว่ามีเส้นหลังแบบนี้นะคะแทงเข็มลงมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาได้2ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง2ห่วงค่ะ
กางเกงตัวนี้นะคะเราก็จะถักตั้งหัวกางเกงตัวกางเกงนะคะแล้วก็ส่วนขาลำตัวของขากางเกงนะคะก็จะเสร็จไปพร้อมกันนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาเราถักแนวตรงนะคะทั้งหัวกางเกงแล้วก็ตัวกางเกงจบไปพร้อมกันเนี่ยนะคะก็คืองานออกมาจะไม่มีรอยต่อแล้วก็ไม่มีปมใหม่มากเกินไปแล้วก็ทำให้ตัวกางเกงนะคะสวยนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากนะคะทีนี้หลักสุดท้ายนะคะต่อไปโซ่หนึ่งแล้วก็พิกงานนะคะแอดมินก็จะทำลายคอทอนะคะริ้วหลักกลับไปเหมือนเดิมนะคะหรือว่าซิงเกิลโคเชนะคะแบ็คลูปออลี่นะคะสิบหลักสุดสิบหลักแรกนะคะพอเราทำลายคอทอนะคะริ้วหลักสิบหลักสุดท้ายเรียบร้อยนะคะส่วนตัวกางเกงนะคะเราก็ทำลายครึ่งพอหนึ่งคอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะ60หลักนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดำเนินการต่อนะคะเราก็ทำกลับไปกลับมานะคะทั้งหมด25แถวนะคะโดยตรงหัวกางเกงนะคะจะคงที่จนกว่าเราจะจบชิ้นงานนะคะทีนี้แอดมินได้ทั้งหมด25แถวเรียบร้อยนะคะก็ได้ทั้งหมดแบบนี้นะคะ25แถวเรียบร้อยนะคะก็เราก็จะบวกกับตรงขาไปด้วยนะคะทีนี้แอดมินก็จะต่อสีใหม่นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะแอดมินก็จะทำสีชมพูนะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็พิกงานนะคะทีนี้เราขึ้นมาที่แถวที่26นะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอหนึ่งคอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะ60หลักนะคะส่วน10หลักสุดท้ายนะคะเราก็ทำลายคอทอริ้วหลักค่ะ10หลักสุดท้ายค่ะสำหรับกางเกงตัวนี้นะคะเราก็สามารถดัดแปลงได้นะคะว่าใครอยากได้สีอะไรนะคะสามารถมิกนะคะสีอื่นๆได้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเราถักแนวตรงด้านข้างแบบนี้นะคะก็จะออกเป็นกางเกงเหมือนแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะก็ดูสวยนะคะแล้วก็แตกต่างกับกางเกงที่เราถักแนวขวางนะคะถ้าเราถักแนวตรงนะคะเราจะเพิ่มสีด้านข้างแบบนี้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ดูสวยด้วยค่ะโดยแอดมินนะคะก็ได้สีชมพูนะคะมาเมคเข้าไปนะคะทีนี้หลักสุดท้ายนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พิกงานทีนี้พิกชิ้นงานนะคะในแถวที่27นะคะแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักนะคะ10หลักแรกนะคะแล้วก็60หลักสุดท้ายนะคะ60หลักของตัวกางเกงเราก็ทำลายครึ่งพอหนึ่งคอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะโดยแอดมินนะคะก็จะแบ่งถักสีชมพูไปทั้งหมดนะคะ6แถวนะคะคอยนะคะก็จะแบ่งเป็นกึ่งกลางนะคะเป็นสีชมพูเข้มนะคะ2แถวนะคะแอดมินก็จะใช้สีชมพูเข้มนะคะถักกลับไปกลับมานะคะไป2แถวนะคะเราเวลาต่อสีใหม่นะคะให้เรารวบด้วยสีใหม่ในหลักสุดท้ายแบบนี้เสมอนะคะแอดมินนะคะจะทำสีเข้มนะคะไปสองแถวเรียบร้อยนะคะแล้วก็แอดมินก็จะทำต่อด้วยสีชมพูนะคะสีชมพูอ่อนนะคะต่อไปอีกนะคะ6แถวนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่แถวสุดท้ายของสีชมพูนะคะแล้วก็ต่อสีครีมนะคะในด้านถัดไปนะคะตอนนี้นะคะเราได้สีชมพูมาครบแล้วนะคะทั้งหมดนะคะด้านซ้ายและด้านขวา6ตรงกลางสีชมพูเข้มนะคะแอดมินก็จะต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ใช้สีครีมนะคะแล้วก็ทำสีครีมนะคะ
กลับไปนะคะทีนี้แอดมินก็จะทำสีครีมนะคะให้ได้เท่ากับที่เราเริ่มต้นไว้ในส่วนด้านหน้านะคะเราทำมา25แถวแล้วนะคะเราก็จะทำไปสีครีมอีก25แถวนะคะก็จะเห็นได้ว่าสีชมพูจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของเรานะคะก็จะอยู่ด้านข้างพอดีนะคะเราก็ทำกลับไปกลับมาให้ครบ25แถวนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะส่วนแบ่งขานะคะ8แถวสุดท้ายนะคะทีนี้เราทำทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่64แถวนะคะในส่วนลำตัวนะคะถ้าส่วนขาก็บวกอีก8แถวนะคะก็ทั้งหมด72แถวทีนี้เราก็จะทำส่วนขาอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยนับย้อนลงมานะคะ55หลักนะคะตรงนี้เราจบนะคะตรงนี้แล้วก็โซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะทุกคนค่ะจากนั้นนะคะเรานับมาจากด้านล่างนะคะจากง่ายสุดนะคะแล้วก็นับขึ้นไป15หลักนะคะเพราะว่าเราขึ้นโซ่15หลักนะคะแล้วก็จะทำฝั่งนี้อีก15หลักเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์การหาที่เน้นจุดมาเน้นจุดค่ะแล้วก็นำสีครีมมาค่ะแล้วก็มาต่อนะคะแล้วก็จะต่อตั้งแต่ตรงนี้ลงไปนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่2นะคะแล้วก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทั้งหมด15หลักนะคะจากนั้นนะคะหลักสุดท้ายโซ่2แล้วก็พลิกงานนะคะแล้วก็ทำลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะ15หลักนะคะเราก็ดำเนินการต่อนะคะทำกลับไปกลับมานะคะให้ครบ8แถวนะคะหลังจากที่เราลดจำนวนแถวลงมานะคะเราก็ด้านหน้านะคะที่เราทำส่วนขามาตั้งแต่เราเริ่มต้นนะคะ8แถวฝั่งนี้ก็ต้อง8แถวนะคะจะได้บาลานซ์กันค่ะหลักสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็โซ่1แล้วก็ดึงให้แน่นนะคะทุกคนทีนี้แอดมินนะคะแอดมินจะให้ตรงนี้นะคะส่วนด้านนอกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะต่อส่วนขานะคะเราก็จะต่อส่วนขาในส่วนด้านในของตัวกางเกงนะคะโดยลายที่เราใช้ต่อกันนะคะแอดมินก็จะใช้ลายคอทอนนะคะเก็บแต่ละหลักนะคะจนกว่าเราจะจบนะคะ15หลักนะคะค่ะเมื่อถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้แอดมินจะไม่ตัดใหม่นะคะแอดมินขึ้นโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็พลิกงานออกมาด้านนอกของตัวกางเกงนะคะเราก็จะทำปุ่มนะคะในส่วนชายกางเกงนะคะในส่วนด้านนอกนะคะจะได้ดูสวยนะคะจะเห็นว่าหัวกางเกงของเราก็จะบาลานซ์กันนะคะต่อไปค่ะเป็นทำส่วนขากางเกงกันนะคะชายขากางเกงนะคะเพิ่มลูกเล่นให้ตัวกางเกงนิดนึงนะคะโซ่3นะคะทีนี้
เลื่อนห่วงนะคะในหลักแรกแทงเข็มลงไปนะคะหรือว่าพลิกคอร์ดนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านขึ้นมานะคะแล้วก็ลายคอทอนะคะหรือว่าดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะหรือว่าปุ่มนะคะทีนี้แอดมินก็จะข้ามในส่วนบนลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งแถวนะคะไปหาตรงรอยต่อนะคะด้วยลายคอทอจากนั้นโซ่3ค่ะเลื่อนห่วงพลิกคอร์ดนะคะลงในหลักแรกแบบนี้นะคะที่เราขึ้นโซ่แล้วก็รวบไปเลยนะคะแอดมินก็จะรวบแบบนี้ไปเลยนะคะจากนั้นข้ามตรงบนลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะไปช่วงรอยต่อนะคะด้วยลายคอทอแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3พลิกคอร์ดนะคะข้ามไป1แถวบนลายครึ่งพอ1คอนะคะถ้าจะเห็นก็ประมาณ1หลักนะคะแบบนี้นะคะเป็นช่วงรอยต่อแบบนี้นะคะมันจะเป็นสันอยู่นะคะหรือว่าเป็นเส้นอยู่นะคะก็จะง่ายนะคะแล้วก็จะเก็บแบบนี้นะคะสลับกันไปจนกว่าเราจะจบรอบนะคะเราก็จะทำปุ่มรอบเลยทุกคนก็งานออกมาก็จะสวยแล้วก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าใครชอบหรือไม่ชอบก็สามารถทำที่เราชอบได้เลยนะคะทุกคนแต่แอดมินก็จะมีการดัดแป้งดีไซน์เพิ่มเติมนะคะให้กางเกงแต่ละตัวนะคะมีลูกเล่นแตกต่างกับกันแต่ละตัวออกไปนะคะเพื่อจะให้ FC และหลายคนนะคะเห็นความแตกต่างแล้วก็การเล่นลูกเล่นของแอดมินนะคะว่าแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันคนละแบบนะคะงานออกมาก็สวยคนละแบบนะคะจากนั้นนะคะก็ดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ทำให้จบรอบนะคะเวลาเราจบรอบนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะหรือว่าสลิปสติ๊กนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะค่ะทีนี้เมื่อเราทำปุ่มเสร็จเรียบร้อยนะคะงานออกมาก็ประมาณนี้นะคะดูสวยนะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บนะคะในส่วนขาตรงนี้นะคะเราจะเก็บขอบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต่อแล้วก็เราเก็บงานก่อนนะคะด้วยลายคอทอนะคะเราค่อยไปต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะงานจะได้ดูสวยกว่านะคะเวทีเก็บนะคะแอดมินก็จะเก็บด้วยลายคอทอนะคะบนลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะ1หลักนะคะบนรอยต่อนะคะด้วยลายคอทอนะคะด้วยลายคอทออีก1หลักนะคะทีนี้บนนะคะตรงนี้นะคะบนลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะตรงนี้ด้วยลายคอทออีก1หลักนะคะแล้วก็ช่วงต่อตรงนี้นะคะอีก1หลักนะคะเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะจบตรงใต้ขากางเกงตรงนี้นะคะในส่วนด้านในตรงนี้นะคะเวลาเราเก็บฝั่งนี้นะคะเราไปถักอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ให้เก็บตรงด้านในของกางเกงแบบนี้เหมือนกันนะคะในส่วนด้านนอกนะคะต้องขออภัยนะคะแต่เก็บในส่วนขานะคะด้านบนตรงนี้นะคะค่ะเมื่อเราจบตรงนี้เรียบร้อยนะคะทุกคนให้เราไปถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยมาต่อกันนะคะทีนี้เราตัดไหมได้เลยนะคะตรงนี้ทีนี้เราไปถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วค่อยมานำมาต่อกันนะคะแล้วก็ต่อกันนะคะเราก็จะทำหัวกางเกงนะคะแต่ละขั้นตอนไปนะคะงานออกมาก็ประมาณนี้เลยนะคะทีนี้แอดมินก็ได้สองข้างเรียบร้อยนะคะทีนี้การต่อกันนะคะแอดมินก็จะต่อตั้งแต่หัวกางเกงลงมานะคะโดยฝั่งใดฝั่งหนึ่งแอดมินจะให้เป็นโซ่นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะแอดมินจะให้จบด้วยลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะจะหันให้บาลานซ์กันนะคะส่วนเวลาเราต่อนะคะแล้วก็ไปต่อด้านในตัวกางเกงนะคะทุกคนโดยเราก็จะเริ่มนะคะในส่วนด้านหลังหรือว่าด้านหน้าของเราได้หมดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจบไปด้านหลังนะคะเราก็จะทำยางยืดตรงนั้นเป็นด้านหลังนะคะโดยตรงนี้นะคะแอดมินก็จะสตาร์ทนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ด้านหน้านะคะยาวไปถึงเป้ากางเกงนะคะแล้วก็ไปด้านหลังของตัวกางเกงนะคะทุกคนให้เรานำไหมมาต่อนะคะ
ให้เรานำไหมมาต่อนะคะในเริ่มต้นนะคะจะมัดหรือว่าจะเริ่มต้นลายคอทอเลยก็ได้นะคะโดยแอดมินก็จะมัดเลยนะคะจะได้แน่นเวลาเราเก็บนะคะฝั่งหนึ่งเป็นโซ่แล้วก็ฝั่งหนึ่งเราจะจบด้วยลายคอทอนะคะใน10หลักแรกตรงนี้ให้เราเก็บฝั่งและเส้นนะคะทุกคนก็คือบนหัวกางเกง10หลักตรงนี้แล้วก็เก็บฝั่งและเส้นนะคะส่วนตัวลายกางเกงนะคะด้วยลายครึ่งผ่อนคอตรงนั้นนะคะแล้วก็เก็บฝั่งและเส้นเหมือนกันนะคะยาวไปถึงเป้ากางเกงนะคะส่วนเป้ากางเกงนะคะเราก็เก็บฝั่งและเส้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้เห็นเส้นด้านนอกนะคะแล้วก็งานออกมาก็จะสวยนะคะเป็นเส้นๆนะคะตอนนี้นะคะเราดำเนินมาถึงตรงเป้ากางเกงนะคะตรงหักมุมตรงนี้นะคะแอดมินอยากให้ทุกคนนะคะดึงให้แน่นสัก2หลักแรกนะคะ2หลักแรกนะคะในช่วงหักมุมตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดึงไม่แน่นนะคะเวลาเราไปใส่นะคะมันจะย้วยแล้วก็จะเป็นช่องโหว่นะคะมันจะเวลาเราใส่มันจะหลวมเกินไปแล้วก็มีช่องโหว่นะคะงานออกมาจะไม่สวยนะคะส่วนเป้ากางเกงตามที่แอดมินได้กล่าวไปนะคะให้เราเก็บฝั่งละเส้นนะคะค่ะในส่วนด้านหลังนะคะเราก็เก็บเหมือนด้านหน้าเลยนะคะยาวไปถึงจบแถวเลยนะคะเมื่อเราจบแถวนะคะขึ้นโซ่1ไว้นะคะแล้วก็พิงงานออกไปด้านนอกนะคะอย่าเพิ่งตัดใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ยางยืดกันค่ะทีนี้เราก็กลับงานออกมาด้านนอกนะคะส่วนด้านนอกก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นเส้นๆนะคะงานออกมาก็จะสวยนะคะทีนี้ให้เราเตรียมยางยืดไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำใส่ยางยืดกันนะคะโดยแอดมินก็จะใส่ยางยืดเส้นเล็กนะคะอาจจะประมาณ1เซนนะคะความกว้าง1เซนนะคะแต่ความยาวนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเวลาเราทำละคล้องไปนะคะเราจะไม่ตัดรอบตัวเรานะคะอย่างนั้นมันจะไม่สวยนะคะเราก็จะใส่ยางยืดโดยคล้องไปแล้วก็ดึงไปคล้องไปดึงไปนะคะจนกว่ามันจะบาลานซ์กับตัวกางเกงหรือว่าหัวกางเกงของเรานะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มจากตรงที่เราจบแถวนะคะหรือว่าจบหลักสุดท้ายนะคะที่เราต่อชิ้นงานนะตัวกางเกงของเรานะคะโดยแอดมินก็จะให้เป็นส่วนด้านหลังของตัวกางเกงนะคะทีนี้เมื่อเราขึ้นโซ่1แล้วนะคะทีนี้เราก็จะทำลายคอทอนะคะหรือว่าลาย V นะคะหรือว่าลายคอทอ2ครั้งในหลักเดิมนะคะโดยคล้องนะคะโดยเราก็จะคล้องยางยืดไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะให้อยู่ด้านหลังของเรานะคะก็คล้องไปนะคะแล้วก็แทงเข็มลงในหลักเดิมนะคะหรือว่า V นะคะแล้วก็ในหลักที่2นะคะตรงนี้คล้องขึ้นมานะคะโดยก็คล้องยางยืดไปด้วยแบบนี้นะคะในหลักถัดไปค่ะเราก็ลง V เหมือนเดิมนะคะหรือว่าลายคอทอ2ครั้งในหลักเดิมนะคะโดยคล้องยางยืดไปด้วยนะคะเราก็จะทำแบบนี้ให้ยาวประมาณ 3-4 เซนหรือว่า5เซนก็ได้นะคะแล้วก็ดึงยางยืดนะคะให้ตัวจำนวนหลักลายคอทอนะคะขยับเข้าหากันนะคะแล้วก็จะดูทึบนะคะแล้วก็ยางยืดก็จะได้บาลานซ์นะคะแล้วก็ขยับหากันนะคะงานออกมาก็จะสวยแล้วก็ปิดยางยืดไปด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเด
เดี๋ยวแอดมินก็จะดึงยางยื่นให้ดูนะคะเวลาเราทำได้ความยาวที่เราคิดว่าโอเคนะคะแต่ห้ามยาวมากนะคะทุกคนเดี๋ยวยางยืดเวลาเรายืดเข้ามาหากันเดี๋ยวมันจะย้วยแล้วก็งานออกมาก็จะไม่สวยเราก็จะค่อยๆดึงไปนะคะ 4-5 เซนแล้วค่อยดึงยางยืดนะคะทีนี้หลักอีกหลักหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงยางยืดนะคะคอยดูนะคะเวลาเราดึงยางยืดขึ้นมานะคะชิ้นงานเห็นไหมคะลายคอทอก็จะขยับเข้าหากันนะคะงานก็จะดูสวยนะคะเราก็ค่อยๆทำนะคะแล้วก็ 4-5 เซนแล้วก็ดึง 4-5 เซนแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ทำ V แต่ละหลักแต่ละหลักนะคะจนกว่าเราจะจบรอบนะคะเดี๋ยวเราไปเจอนะคะ2หลักสุดท้ายนะคะที่เราจะตัดยางยืดนะคะแล้วก็เย็บติดเข้าด้วยกันนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะตัดยางยืดนะคะค่อยเย็บติดเข้าหาด้วยกันนะคะนี่ให้เหลือ2หลักสุดท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็นำเข็มเล็กนะคะแล้วก็ได้สีขาวนะคะมาเย็บยางยืดเข้าด้วยกันนะคะเย็บก่อนนะคะแล้วค่อยตัดยางยืดออกนะคะเย็บแบบไหนก็ได้นะคะให้คิดว่าแน่นสุดนะคะแอดมินก็จะล็อกด้านบนด้านล่างนะคะทีนี้เราก็ตัดยางยืดออกได้เลยค่ะประมาณนี้ทีนี้นะคะเราก็ทำ V นะคะเอาตรงนี้นะคะเย็บติดไปตัดออกได้เลยนะคะทีนี้ก็ทำ V ไปค่ะแล้วก็จบงานนะคะด้วยสลิปสติ๊กนะคะหรือว่าบนลายคอทอนะคะในหลักแรกนะคะดึงไหมผ่านนะคะทีนี้อย่าเพิ่งตัดไหมนะคะทุกคนเราก็จะเพิ่มลูกเล่นให้ตรงหัวกางเกงด้วยการทำปุ่มเหมือนชายกางเกงนะคะเหมือนกันนะคะทีนี้งานออกมาก็ประมาณนี้เลยนะคะปิดเรียบร้อยจะไม่เห็นยางยืดเลยนะคะดูสวยนะคะทีนี้เราก็จะเพิ่มลูกเล่นให้หัวกางเกงของเรานะคะจากนั้นนะคะขึ้นโซ่3นะคะพลิกคอร์ดนะคะตัวนี้นะคะเมื่อเราทำ V นะคะจำนวนหลักมันจะเยอะนะคะเราก็จะข้ามไปเลยนะคะ2หลักแล้วแต่เราเลยนะคะหรือว่า3หลักได้นะคะเพราะว่าเราทำ V ยังไงก็ความยืดได้อยู่แล้วนะคะจากนั้นโซ่3แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะจากนั้นข้ามไป2หลักนะคะแล้วก็ทำลายคอทอนะคะเราก็ทำสลับกันแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะจบรอบนะคะหรือว่าจบหัวกางเกงนะคะตอนนี้นะคะเราถึงปุ่มสุดท้ายนะคะแอดมินก็จะแทงเข็มลงแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจบงานด้วยสลิปสติ๊กนะคะดึงไหมผ่านขึ้นมาแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะแล้วก็โซ่1ตัดไหมได้เลยค่ะดึงให้แน่นนะคะทุกคนจากนั้นก็ไปซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะใครจะสามารถเพิ่มลูกเล่นใส่ไอคอร์ดหรือว่าใส่สายตรงหัวกางเกงก็ได้นะคะแต่แอดมินนะคะก็ตัวนี้จะไม่มีสายนะคะเพราะว่าถ้าทำสายแล้วแอดมินว่ามันไม่สวยนะคะแอดมินขอเป็นหัวกางเกงแบบนี้นะคะดูสวยน่ารักดีนะคะก็งานของเราเรียบร้อยนะคะเป็นแนวตั้งถักแนวตั้งนะคะเพิ่มลูกเล่นนะคะด้วยสีชมพูด้านข้างนะคะเป็นแนวสปอร์ตนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่สปอร์ตนะคะออกแนวแหวนๆนะคะเพราะว่าแอดมินใช้สีครีมนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าเวลาแอดมินใส่นะคะมันก็จะกระชับนะคะไม่แน่นไม่หลวมมากเกินไปแล้วก็ใส่ดีมากนะคะก็คือแบบไม่หลุดด้วยนะคะเพราะว่าเราใส่ยางยืดนะคะงานออกมาก็ประมาณนี้เลยนะคะ
ค่ะสำหรับใครนะคะถากมาถึงตอนนี้นะคะก็แอดมินก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะเราก็ได้ทั้งตัวกางเกงนะคะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะใส่แมทชิ่งกันนะคะเซตนี้น่ารักน่ารักนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบในการดีไซน์ของแอดมินนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแอดมินด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าแอดมินทำตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะแอดมินต้องกราบขออภัยในที่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ